ที่วิลเชียร์วิงสอดขึ้นไปแล้วครับไม่ให้ครับวิลเชียร์ตัดใจลากตัดเข้ากลางแล้วก็ลูกนี้ตบเข้ามาตรงกลางนะครับโอ้โหคิวเคนนี่เปิดมาไม่ดีครับสมปองตัดได้จังหวะนี้เปิดเข้ามาตรงกลางบอลของทีมชาติไทยรังสรรค์ออกมาที่สมปองยังไงครับยังดึงจังหวะรอให้แบ็คขวาจักรพันธ์เติมแล้วก็เปิดมาให้จักรพันธ์จักรพันธ์เปิดเข้ามาตรงกลางลูกนี้ได้ยิงเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ธีรศิลป์แดงดาโอ้โหนี่ทําจนได้ครับโอ้โหนี่ขึ้นมาจังหวะแรกของทีมชาติไทยครับเนี่ยครับกองเชียร์ไทยที่เข้าไปชมประมาณ 1,000 คนนะครับได้เฮบอกแล้วครับโอ้โหไปประมาทนักกองหลังของออสเตรเลียครับทีมชาติไทยนี่นักเตะมีคนเดียวนะครับธีรศิลป์หน้ากรอบเขตโทษแล้วต้องชมว่ายิงนิ่งมากๆนะครับยิงเล่นทางหนีมาร์คชวาเซอร์เข้าไปได้เฮก่อนแล้วครับโอ้โหสุดยอดครับธีรศิลป์แดงดายิงแล้วนะครับครับนี่ต้องชมสมปองนะครับสมปองแย่งมาแล้วดูรังสรรค์ให้นะครับสมปองไม่รีบนะครับจังหวะนี้คือดีเลย์เกมให้จักรพันธ์แก้วพรมเติมขึ้นมาพร้อมกับธีรศิลป์ก็มาพอดีครับธีรศิลป์นี่มาจากด้านหลังนะครับนี่ครับให้น้ำหนักพอดีแล้วแปรเล่นทางครับลูคัสเนลเนี่ยเช็คตัวพลาดครับเนลนี่เช็คนะครับว่าธีรศิลป์อยู่ด้านหลังแต่ลูกเปิดมานี่โค้งดีมากครับโอ้จบสกอร์เฉียบขาดเลยเอาละครับตอนนี้แหมต้องบอกว่าสำเพ็งไหม้แล้วครับครับ1-0แล้วครับตอนนี้ทีมชาติไทยทำแล้วแล้วก็จะเป็นงานหนักของออสเตรเลียแล้วครับโอกาสของไทยเราเนี่ยยังมีอีกนะครับยิ่งออสเตรเลียบุกขึ้นมาเท่าไหร่นี่ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะโดนอีกเหมือนกันนะครับครับลูคัสนิวต่อแล้วต่อมาครับโมเมนต์ขอบอลมาทางด้านซ้ายแบ็คไทยซิงกันไปเพื่อให้ช่องเปิดนะครับแล้วก็จังหวะนี้มาที่แบ็คไทยแบ็คไทยลูกนี้ยิงลูกนี้ติดสินลูกนี้ใช่โอ้โหแต่โดนซ้ำโดยจอร์จเคนเนดีครับลูกนี้ของผู้สินโอ้โหโอ้โหตามตีเสมอได้ครับไม่ล้ำหน้านะครับจังหวะซ้ำของทางจอร์จเคนเนดีครับนี่ครับทางออสเตรเลียเปลี่ยนแนวนะครับเปลี่ยนแผนมาใช้วิธีต่อตามช่องครับแล้วก็ทางแม็กคายนะครับนักเตะที่ย้ายไปอยู่กับกราสโกเรนเจอร์เนี่ยโอ้โหบทบาทขึ้นหลังเยอะนะครับหลุดไปนี่ครับทำชิ่งนะครับให้แล้วไปครับแล้วให้มาคมมากครับได้ยิงก่อนนะครับแม็กคายแล้วจอร์จเคนเนดี3ลูกนี้ไม่ล้ำหน้าครับชัดเจนนะครับเคนเนดีจันทคามนี่ยืนตัวสุดท้ายอยู่แล้วนี่ครับจังหวะตอนนี้ในทีมไทยมีช่องเปิดให้เขาทำชิ่งกันง่ายๆนะครับนี่ครับทางโอเซียครึ่งหลังนี่เปลี่ยนสไตล์การเล่นนะครับคือสไตล์ของทางโอเคโอเซียเองทางออสเตรเลียนี่ก็จะเน้นบอลภาคพื้นบอลพาสซิ่งนะครับแต่พอเกมนี้เจอกับนักเตะไทยที่ค่อนข้างตัวเล็กครึ่งแรกเลยพยายามจะบอมใส่ครับแต่เราก็ยังแค่เสมออยู่นะครับครับตอนหนึ่งก็เหลืออีก4นาทีเสร็จๆครับตอนนี้ออสเตรเลียยังคงเดินหน้าบุกต่อไทยก็เดินหน้ารับตั้งรับอย่างเดียวนะครับแล้วก็ยังรับกันได้ดีเปิดเข้ามาแม้กระทั่งอาทิตย์เองเนี่ยก็ต้องมาช่วยเก็บรับด้วยนะครับครับอาดัสกอนคืนกลับไปสุประชัยให้มาที่ดัสกอนดัสกอนวนคืนกลับมานี่ครับต้องเล่นบอลเท้าสู่เท้าให้แม่นดูนออกบอลมาแต่ขั้นเกินไปนิดเดียวครับโอ้ออสเตรเลียเอาบอลคืนกลับมาได้เลยครับโอ้แม่นออกบอลมาทางด้านซ้ายจะทำได้ไหมจังหวะนี้แม็กคายเปิดเข้ามาบอลเลยมาถึงก่อนจอร์จเคนดี้เอาแล้วลูกนี้ยิงโอ้โหอเล็กซ์รับยิงเข้าไปง่ายๆเลยโอ้โหทีมชาติไทยเสียดายครับลูกนี้จังหวะคือความใหญ่นะครับชัดเจนนะครับจอร์จเคนดี้นะครับขึ้นไปค้ำแล้วหลังของเราเคลียร์ลูกนี้ไม่ขาดครับแล้วเป็นอเล็กซ์ตัวสำรองนะมายิงให้ออสเตรเลียแซงนำไทยเป็น2-1ในช่วงไม่ถึง5นาทีสุดท้ายครับโอ้โหนี่เป็นแม็กคายนะครับเปิดไปนะครับคือลูกนี้ดูครับเคนเนดี้ได้ใหญ่นะครับพักไว้แล้วโอ้โหกองหลังของเราเนี่ยทางชลิตจันทคามครับพยายามเต็มที่แล้วครับคือตกลงมาหลักไม่มีครับแล้วดูครับบอลมาเข้าทางอเล็กซ์คือเขาเพิ่มหน้าเป็น2ตัวนะครับตอนนี้ก็เลยมีตัวที่คอยเก็บจังหวะ2โอ้โหต้องบอกว่าน่าเสียดายจริงๆครับดูครับจังหวะเก็บตกคราวนี้ไม่มีคือเราจะเลือกโยนโด่งเข้าไปก็ลำบากนะครับเพราะว่ารูปร่างเราค่อนข้างเล็กนะครับจะต่อบอลไปนี่ก็เจอเพรสซิ่งตรงกลางพลิกบอลไม่ได้ครับเนี่ยครับพลิกปุ๊บเจอเข้าหาทันทีเรียวแรงมีกระดาษมาติดสูงธีรศิลป์แดงดาครับทำได้สวยจริงทำชิ่งมาให้กับธีรศิลป์ธีรศิลป์หลุดเข้ามาหน้าประตูมีใครไหมธีรศิลป์เข้ามาแล้วก็หาจังหวะเปิดเข้ามาได้โอ้โหแต่ว่าไปติดครับเอาครับได้เต็มมุมนาทีหมดเวลานะครับครบ73 นาทีนี่ครบแล้วนี่จะเป็นจังหวะสุดท้ายครับครับได้ลุ้นกันหมดเลยครับหลังไทยต้องขึ้นหมดแล้วครับขึ้นมาเลยครับคราวนี้ยังไงก็เรียกว่าไม่ต้องโดนสวนกลับแล้วครับครับเพราะว่านี่เป็นนาทีสุดท้ายเลยมาแล้วด้วยนะครับเอาครับเปิดลูกเตะมุมลูกนี้เข้ามาโอ้โหโดนสกัดทิ้งออกมาอีกทีนึงโอ้แต่ไม่ทันครั
ับครับแม่สุดท้ายครับก็เป็นทีมออสเตรเลียครับที่เสียชนะทีมชาติไทยไปแบบคือจับ2ประตูต่อ1นะครับครับเราขึ้นนำก่อนครึ่งแรกนะครับจากทางธีรศิลป์แดงดานะครับครึ่งหลังออสเตรเลียมายิง2ประตูแซงนำครับจากจอร์จเคนเนดีแล้วก็อเล็กซ์นะครับเก็บ3คะแนนนะครับนี่เป็นเต็ง1ของกลุ่มอยู่แล้วนะครับสำหรับออสเตรเลียธีรศิลป์ครับทำประตูแรกให้กับทีมชาติไทยส่วนอีกคู่หนึ่งนี่ซาอุดิอาระเบียกับโอมานนะครับจะเตะกันตอนเที่ยงคืนครับก็ติดตามชมกันได้นะครับและอย่าลืมติดตามชมการถ่ายทอดสดของทางช่อง11อีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่6นี้นะครับที่ทีมชาติไทยจะเปิดบ้านเจอกับทีมชาติโอมานนั่นเองนะครับ